ทำท่าอะไรอร่อยข้าวเจ้าอะไรข้าวเจ้าดัดมาเที่ยวพอลูกเที่ยวกินตามสบายนะคะวันนี้คุณตั๊กก็จะทำกะเพราเป็ดนะคะแต่ก่อนอื่นคุณตั๊กก็จะดาวไข่ดาวให้ไดโด้สองฟองกะเพราเป็ดนะคะเป็ดนี่คือมาจากร้านในเมานะฮะกะเพราเป็ดด้วยแล้วก็ข้าวคุกกะเพราเป็ดด้วยนะคะเป็นสองไดโด้ไม่กินข้าวขาวก็เลยจะผัดคุกลงไปด้วยแล้วเครื่องปรุงก็จะมีนี่กะเพรากระเทียมพริกนะคะน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวน้ำปลาน้ำตาลตามด้วยเป็ดที่เราจะผัดนะคะกะเพราแล้วก็ข้าวคุกกะเพราเป็ดก็มีข้าวทำไอ้ข้าวหอมมะลิค่ะพี่โดไม่ชอบทานข้าวขาวก็เลยจะผัดคุกให้พี่โดนะคะค่ะเดี๋ยวมาลองทำกันนะคะโอเคก็ต้องจะดาวไข่ให้พี่โดก่อนก็จะทานไข่ดาวจะเป็นไข่เป็ดกระเทียมนะพี่จินดานะคะพี่จินดาก็ประมาณ 5-6 เม็ดค่ะเพราะว่าอาจารย์กับพี่โดโดทานเผ็ดเตรียมกับพริกผัดหอมได้ที่เลยนะคะเราก็จะเอาเป็ดลงหอมจะเป็ดลงแล้วนะคะThank you.
ร้อนน้ำหอยน้ำร้อนหอมกระเทียมอย่าลืมนะก็คือต้องเตือนนะคือตั๊กเป็นคนทานเค็มพอดีอย่างคือตั๊กคือเค็มของคนดีโดโด้ด้วยใช่ไหมพอแล้วนะคะกะเพราเป็ดผัดกับข้าวคุณพอแล้วเดี๋ยวผัดกับข้าวโดโด้เผาเป็ดเรียบร้อยแล้วค่ะเหลือนะคะคือตั๊กก็จะทำเอามาเป็นกะเพราคุกกะเพราคุกนะคะใส่ข้าวลงไปกิโลข้าวหอมมะลินะคะอยากไม่กินข้าวขาวก็ทำให้ข้าวมันสีหายขาวร้อยแล้วครับนี่มาอยู่บนโต๊ะหมดแล้วเพียวโดสวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับสวัสดีครับคุณลุงคุณป้านะครับ
อันนี้ก็จะให้พี่โดกินชิมไปเลยเดี๋ยวครูตั๊กตอนนี้กำลังจะไปเตรียมทำหมกปลาแซลมอนอย่างอีสานนะครับเดี๋ยวเพื่อติดตามคลิปต่อไปแล้วกันนะครับมาดูนี่ครูตั๊กผัดให้พี่โดไม่กินข้าวขาวก็ใส่ซีอิ๊วดำเลยเป็นสีดำๆเลยเป็ดแล้วก็อันนี้นี่ครับกะเพราเป็ดพะโล้ทิพย์เจริญซึ่งเป็นสืบเนื่องมาจากคลิปก่อนหน้านี้นะครับที่เราไปซื้อเป็ดร้านในเมาพี่โดจะกินกับไข่ดาวด้วยโดลงมือก็ฟองไหนเอาไข่ดาวฟองไหนชี้สิไข่ดาวเอาอันไหนเอาไหนเก่งมากมากินเลยเอาไปไหนจะเอาซอสจะเอาซอสไปครับเดี๋ยวจะเอาซอสมาพอแล้วใส่นิดเดียวก็พอชี้สิชี้สิคุณตั๊กบอกว่าไม่ค่อยชอบสัตว์ปีกเท่าไหร่นะครับไปตั้งเฝ้าพัดลมกินนมอยู่ตรงนู้นนะครับชมสวนเรามีซีรีส์สวนหน้าบ้านคือตั๊กก็เลยไปชมต้นไม้เพราะเดี๋ยวจะเตรียมไปทำหมกปลาแซลมอนไอโดคุณแม่ผัดอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยไหมครับครับโดครับอร่อยไหมครับไหนคำท่าไงอร่อยข้าวเจ้าอะไรข้าวเจ้าดับมาโอ้ฝีมือคุณแม่อ่ะเพิ่มเป็ดหน่อยอันนี้อันนี้เนื้ออยู่ตรงนี้ตรงเนื้อเดี๋ยวผมจะชิมบอกรสชาติเพื่อนๆนะครับเป็นไงฝีมือคุณตั๊กครับมารับประทานกันเลยนะครับติดกะเพรามาหน่อยเอาเป็ดพะโล้คือเป็ดเขานุ่มอยู่แล้วอะครับก็ปรุงนิดหน่อยเองอันนี้พี่ตั๊กไม่ได้ปรุงมากเพราะเป็ดเขารสชาติดีอยู่แล้วเผาต้องมีไข่ดาวใช่ไหมครับเอาไข่ดาวไข่แดงเยิ้มๆถ้าไข่ดาวผมชอบทานไข่เป็ดบางคนบอกว่าเหม็นคาวแต่ว่าผมว่าไม่นะมันได้ความกรอบได้ความกรอบได้ความมันของไข่ดาวไข่แดงจะมันมากแล้วเป็ดอีกเป็ดนี่เราผัดไปเลยนะฮะส่วนไหนก็ผัดลุยไปเลย
ไม่ได้เหมือนตามร้านเขาก็จะเอาแต่ส่วนเนื้อมาเพราะว่านี่เราซื้อเขาครึ่งตัวฮะซื้อเป็นเป็ดพะโล้ครึ่งตัวเป็ดย่างครึ่งตัวตามคลิปที่ผ่านมาส่วนเป็ดย่างคลิปก่อนหน้านี้ผมทำแกงเผ็ดเป็ดย่างไปแล้วท่านเพื่อนยังไม่ได้ชมฝีมือครูตั๊กทำแกงเผ็ดเป็ดย่างก็ลองย้อนดูคลิปก่อนหน้านี้นะครับเลือกกระดูกเลยอร่อยมากไอ้กินอยู่กับบ้านกินเป็ดติดกระดูกเนี่ยก็โอเคครับแต่ถ้าไปกินตามร้านกินติดกระดูกคงจะไม่ค่อยสุภาพหรือว่ากินไม่ถนัดถนีนะชิมที่คุณแม่ผัดชิมข้าวผัดหอมอร่อยหอมกะเพรากะเพราคุกนี่มันทำให้ผมว่ามันทำให้กะเพราหอมขึ้นครับกับมันได้ไปผัดกับกระทะผัดปนกับข้าวกับกระทะกะเพราก็จะหอมตรงนี้ก็เริ่มคลี่คลายนะครับเพื่อนๆโควิดเดี๋ยวคลิปต่อไปอันนี้ผมก็จะเริ่มออกไปดูสถานการณ์ภายนอกบ้างนะฮะเรื่องการนั่งทานอาหารผมตั้งแต่เขาผ่อนคลายมาก็ยังไม่ได้ไปนั่งทานอาหารเลยเพราะว่าถ้าแยกเนี่ยก็คงจะลำบากเพราะพี่โดโด้เนี่ยคงต้องนั่งอยู่กับพวกเรานะครับจะแยกไปพี่โดโด้อาจจะไปคนที่ไม่เข้าใจหรือว่าไปนั่งแล้วเกิดไปปะปนกับคนอื่นก็จะลำบากครับเนื้อดูก็เดี๋ยวช่องโรโดพาเที่ยวก็อาจจะเริ่มเดินทางนะครับเดินทางให้สมกับชื่อของช่องคือโรโดพาเที่ยวนะอาจจะไปกันใกล้ๆก่อนไปใกล้ๆไปเช้าเย็นกลับอาจจะยังไม่ได้ไปค้างอ้างแรมนะครับแค่เบื่อเพื่อนๆดูทำกับข้าวอยู่ในบ้านมาหลายคลิปแล้วอาจจะได้ไปดูทำกับข้าวนอกบ้านบ้างคือโลกินเกือบหมดแล้วนะครับเมื่อเช้าไปตลาดไปหาใบตองไปที่ตลาดพันนกไปหาซื้อใบตองไปเจอขบวนบุญของหลวงพ่อพระพยอมครับหลวงพ่อพระพยอมมาโปรดสัตว์มารับบิณฑบาตที่ตลาดพันนกผมก็เลยทำบุญใส่บาตรท่านไปลูกศิษย์ก็เอาเนี่ย
ผลหมากลากไม้นี่มะม่วงพันอะไรไม่ทราบสีสวยมากเลยลูกศิษย์ก็เลยถือเอามาส่งให้เป็นมะม่วงที่น่าจะพันอะไรคุณเนี่ยน่าจะพันอะไรมั้ยลูกใหญ่มากสุกเนี่ยเดี๋ยวต้องปอกกินเลยนะคุณต้องแก่จัดแล้วแล้วก็ได้หน่อไม้ฮะผมเคยไปทำคลิปที่วัดหลวงพ่อพระพยอมนะครับทำคลิปนั่งชนนั่งชมป่าไผ่หลวงพ่อพระพยอมนี่น่าจะเป็นไผ่อะไรอ่ะไผ่ที่แบบมาจากต่างประเทศอ่ะเดี๋ยวคุณตั๊กบอกจะทำแกงเลยนะแกงเปลือกแกงเปลือกงั้นคลิปกินเป็ดกะเพราเป็ดพะโล้ของเท่านี้นะครับนั่นครับเจอกันคลิปต่อไปครับโด้ครับถ้าชอบอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเจอกันคลิปต่อไปครับโด้ครับสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายคุณตั๊กสวัสดีค่ะไปทำหมกปลาแซลมอน